สวัสดีครับผมชื่อนายกิตติ์ฐานลาวสามนะครับวันนี้จะมาทดลองวิทยาศาสตร์นะครับเกี่ยวกับอสอดล่องหนนะครับมีขั้นตอนอะไรบ้างไปดูกันเลยวัสดุอุปกรณ์นะครับ1น้ำมะนาว2ไม้จิ้มฟันนะครับ3เทียนไขครับ4แล้วก็ดัด AC ครับขั้นตอนแรกนะครับนำไม้จิ้มฟันจิ้มในน้ำมะนาวนะครับ2นะครับนำไม้จิ้มฟันที่จิ้มน้ำมะนาวครับเขียนอักษรลงไปในกระดาษนะครับรอให้แห้งนะครับต่อไปนะครับเราจะนำกระดาษที่เราเขียนมานะครับมาลนกับเทียนครับเสร็จแล้วครับก็จะเป็นแบบนี้ครับ